ลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมีร่องรอยการแตกร้าวและบางจุดเกิดการทรุดตัวหลังมีผู้รับเหมามาขุดถนนในโครงการวางท่อระบายน้ำทำให้พื้นถนนมีรอยแตกร้าวตลอดทั้งสายส่งผลให้ชาวบ้านชุมชนบางแก้วเกิดความวิตกว่าหากไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจุดที่ดิฉันยืนอยู่บริเวณนี้มีการวางท่อระบายน้ำใหม่ค่ะโดยหลังจากนั้นไม่นานสภาพพื้นถนนมีร่องรอยการแตกร้าวและบางจุดเกิดการทรุดตัวทำให้ชาวบ้านชุมชนบางแก้วจังหวัดอ่างทองหวั่นอันตรายจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะนางระเบียบสินปีประธานชุมชนบางแก้วบอกว่าสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการวางท่อระบายน้ำซึ่งชาวบ้านภายในชุมชนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางเข้าออกนอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกวิ่งผ่านจำนวนมากเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรคือได้รับความเดือดร้อนพอเวลารถมันวิ่งอะไรแบบนี้ไงเราก็กลัวเกิดอุบัติเหตุนะเพราะถนนมันไม่เรียบเราก็กลัวอะไรแบบนี้เพราะสถานนี้เป็นสถานที่ราชการด้วยอนาคตในการใช้สัญจรถ้าเป็นหน้าฝนมันจะไม่สะดวกอีกหน่อยก็จะทรุดลงเรื่อยๆในกรณีที่ไม่มาซ่อมแซมหรือปรับปรุงนะคะโอกาสที่จะทำให้ถนนชำรุดและพังมากกว่านี้นางสมพิษต้นทองชาวบ้านชุมชนบางแก้วเล่าว่าทุกครั้งที่มีฝนตกน้ำจะเอ่อล้นเข้ามายังบ้านเรือนของตนเนื่องจากพื้นถนนสูงกว่าตัวบ้านทำให้ข้าวของเสียหายจึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวว่าได้มาตรฐานหรือไม่เป็นถนนฝนตกน้ำมันก็จะไหลเข้าบ้านเพราะมันจะล้นรางนี่ใช่ไหมคะพอมันลดรางนี่มันก็จะเข้าบ้านไหลถ้าฝนตกมากก็ไหลมาเข้ามากจนพื้นมันค่อยๆซุดลงพื้นค่อยๆแตกแล้วก็ไปไหลทางลงข้างหลังบ้านที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมคะนั่นอะไหลลงนั้นแล้วมันก็ค่อยกัดเซาะลงไปเรื่อยๆปัญหาดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านชุมชนบางแก้วเป็นอย่างมากหากยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขถนนสายนี้จะเสียหายมากขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินหรือชีวิตปิยะสุวรรณเรืองถ่ายภาพชนรดีสุนทรโชติช่วงทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน